ำหรับคนที่จบปริญญาตรีแล้วถ้ายังอยากจะเป็นเภสัชกรมีช่องทางไหนที่สานฝันได้บ้างสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่อิงขามาแชร์ช่วงเภสัชกรหญิงขอบอกนะคะการเรียนเภสัชอย่างที่หญิงได้แชร์ไปเมื่อไม่กี่คลิปที่ผ่านมานะคะว่ามันมีหลายช่องทางมากมันมีวิธีการหนึ่งนะคะที่ให้คนที่จบปริญญาตรีแล้วเข้ามาเรียนเภสัชโดยมีระยะเวลาในการเรียนนะคะลดน้อยลง1ปีค่ะนอกจากการเรียนเภสัชน้อยลง1ปีแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนนะคะต้องการเนี่ยก็คือการที่เราไม่ต้องไปสอบเข้าด้วยวิธีการเดียวกับน้องที่จบม.ปลายมานะคะเพราะว่าความรู้ของเราอ่ะเมื่อเวลาเนิ่นนานไปอ่ะมันก็ยากหน่อยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่จะตอบโจทย์หลายๆคนได้รายละเอียดของมันเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นหญิงขอบอกก่อนเลยนะคะว่าโปรแกรมที่ทำให้ทุกคนนะคะที่เรียนจบปริญญาตรีมาเรียนเภสัชแค่เพียง5ปีเท่านั้นเนี่ยตอนนี้มีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะที่ทับแก้วค่ะจังหวัดนครปฐมนะคะรูปแบบปกติเนี่ยทุกคนนะคะจะต้องเรียน6ปีค่ะในแต่ละปีก็จะมี2เทอมเนาะจำนวนนักเรียนในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะจัดสรรนะคะอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีนะคะแต่ว่าล่าสุดที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรแจ้งข้อมูลก็คือในการเข้าแบบปกตินะคะอย่างเช่นกสพท. admission อะไรประมาณนี้เขาจะรับทั้งหมดประมาณ90คนนะคะแล้วก็special program หรือว่าโปรแกรมพิเศษก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยนะคะอีก80คนและอีก10คนนะคะเขาจะรับคนที่จบการศึกษาปริญญาตรีจากโปรแกรมอื่นหรือว่าคณะอื่นมาแล้วนะคะความแตกต่างของทั้ง3แบบนี้นะคะที่เขาแจ้งไว้ในหน้าเว็บไซต์ก็คือถ้าหากว่าสอบเข้ามาแบบปกติเลยนะคะจำนวน90คนการเรียน6ปีค่ะค่าเทอมในแต่ละเทอมเนี่ยคิดเทอมละ 23,000 บาทนะคะฉะนั้นในปีหนึ่งก็จ่ายประมาณ 46,000 บาทต่อปีนะคะต่อมาเลยค่ะคนที่เข้ามาโดยการรับตรงนะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมตามนี้เลยก็โดยรวมนะคะก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเอ้ยไม่ใช่หน่อยสิเรียกได้ว่าจริงๆก็ค่อนข้างเยอะเลยแหละจาก 46,000 บาทนะคะต่อปีเป็น 150,000 บาทนะคะ2เท่ากว่าเกือบๆ3เท่าเลยทีเดียวและสุดท้ายนะคะคนที่เข้ามาแบบคนที่จบการศึกษาปริญญาตรีมาแล้วนะคะจริงๆอ่ะค่าธรรมเนียมนะคะมันจะขึ้นกับจำนวนเครดิตของคนที่เข้ามาเรียนเพราะว่าแต่ละคนที่สอบเข้ามานะคะก็จะมีจำนวนหน่วยกิตของปริญญาตรีที่เคยเรียนมาเนี่ยที่ไม่เหมือนกันการเทียบโอนนะคะของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันด้วยฉะนั้นค่าเรียนจริงๆนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเขาก็แจ้งมาแล้วนะคะว่าปี2เนี่ยค่าเทอมประมาณนี้ก็คือปีละ 100,000 บาทปี3และปี4นะคะปีละ 120,000 บาทส่วนปี5และปี6เป็น 160,000 บาทนะคะและที่สำคัญทุกคนสังเกตตรงนี้นะคะก็คือระยะเวลาเรียนค่ะมีแค่ปี2ถึงปี6เท่านั้นก็คือใช้เวลาเรียนแค่เพียง5ปีนะคะถ้าหากว่าใครสนใจในโปรแกรมนี้อย่าลืมไปดูข้อมูลนะคะในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะที่ farm.su.ac.th นะคะ